นี้จะเข้าไปเที่ยวในกรุงเทพอีกแล้วค่ะเอารถมาไว้ที่จอดรถที่สถานีแคหะค่ะท่านมองไปนะคะสถานี BTS แคหะและนี่เป็นลานจอดรถค่ะสะดวกทีเดียวแล้วจอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้านะคะนู่นไปเที่ยวกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถกันนะคะขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกดีนะคะเราขับรถมาแล้วก็เอามาไว้ที่นี่ค่าจอดรถไม่แพงค่ะวันนี้เราจอดตั้งแต่3โมงเย็นยัน4ทุ่มนะคะประมาณ 40-50 บาทเองที่จอดรถเริ่มต้นที่10บาทค่ะจอดรถได้เยอะเลยนะคะ720คันวันนี้มีจอดอยู่ประมาณ91คันนะคะเนี่ยค่ะนี่ข้างล่างเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถกันนะคะวันหยุดนะคะเที่ยวบ้างอะไรบ้างก็ดีนะคะชาร์จแบตให้ตัวเองตรงนี้ก็ขึ้นได้นะคะแต่เราไม่ขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งนึงมีบันไดเลื่อนที่จอดจักรยานค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดเลื่อนกันแล้วนะคะนู่นค่ะนู่นเราอยู่ข้างล่างนะคะรถไฟวิ่งไปแล้ว1ขบวนเดี๋ยวเราต้องรอขบวนถัดไปไปค่ะสะดวกสบายดีนะคะมีทางให้เลือกถ้าเราไม่ขับรถไปเองไม่ไปรถประจำทางเราก็ไปรถไฟฟ้าสถานีเคหะนะคะเป็นสถานีแรกทางสมุทรปราการนะคะถ้าคูคตก็คือเป็นสถานีแรกทางปทุมธานีนะคะเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเมื่อกี้เราขึ้นบันไดเลื่อนทางนี้มาวันนี้วันเสาร์นะคะสถานีปลายทางแบบนี้หรือต้นทางจากทางสูตรปาการแบบนี้ก็จะคนน้อยนะคะนี่ก็เป็นข้างล่างเวลาเราจะถ่ายข้างล่างนี่เราต้องระวังมือถือของเราสุดๆเลยเราจะต้องถ่ายห่างนิดนึงแล้วกลัวมือถือเราล่วงค่ะไหนจะเสียโทรศัพท์ไหนจะไปปุ๊บไปโดนกระจกรถเข้านี่งานเข้าเลยนะคะการซื้อตั๋วนะคะรถไฟฟ้าจะมีทั้งตู้ที่เราหยอดเงินเองแล้วก็มีทั้งซื้อกับเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อกับเจ้าหน้าที่ค่ะพอดีจะแตะแบงค์ด้วยเนาะบรรยากาศค่ะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บเราก็เข้าทางนู้นแหละเดี๋ยวรอคิวก่อนเราซื้อตั๋ววันค่ะใบละ150ใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้ายันเที่ยงคืนเลยนะคะขึ้นได้ขึ้นลงได้ทุกสถานีสะดวกดีค่ะเราตั้งใจไปลุยกรุงเทพเลยนะคะใบละ150เองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะคะเข้านะคะแตะบัตรแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยบรรยากาศนะคะเราแตะบัตรเข้ามาแล้วอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทางลงที่คนลงจากรถไฟฟ้าจะลงมาเดี๋ยวเราจะเอาบัตรจอดรถไปแสตมป์นะคะลดราคาค่ะดีจังเลยบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถ้าค่าจอดรถ80บาทเราก็จะจ่ายแค่40บาทค่ะเราขึ้นมาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าอันนี้คือลานจอดค่ะลานจอดที่เราจอดรถไว้ข้างล่างเมื่อสักครู่จอดเต็มที่ได้720คันเลยนะคะยังมีรถไฟจอดรออยู่เราขึ้นรถกันเลยนะคะเดินๆๆค่ะไปหาที่ว่างกลางๆขบวน
เมื่อกี้เราขึ้นจากด้านประตูหน้าเลยค่ะเรากลัวรถออกก่อนอันนี้เราเข้ามาในขบวนรถนะคะเรากระโดดขึ้นมาก่อนเลยค่ะเราขี้เกียจรอขบวนถัดไปยังเปิดประตูรอผู้โดยสารอยู่เราก็เลยมาถ่ายสถานีนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในขบวนแล้วนะคะไปเที่ยวกันนั่นฝั่งนู้นรถมาจากกรุงเทพเข้าสถานีแคหะแล้วค่ะไปนั่งค่ะไปนั่งอันนี้ภายในขบวนรถนะคะแต่ละช่วงเวลานะคะจะมีโฆษณาเยอะๆเลยค่ะสลับผัดเปลี่ยนกันไปวันนี้เป็นโตชิบ้าเหมาะกับเวลาเลยนะคะอะไรที่มันเย็นๆเพราะตอนนี้หน้าร้อนแล้วรถออกแล้วค่ะถึงสายลวดแล้วค่ะเมื่อกี้เรามาจากเคหะเราไปอีกหลายเลยนะคะประมาณ40นาทีค่ะเดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วแต่ว่าเราอยากจะลงตรงไหนเพราะเรามีตั๋ววันค่ะจะมีทีวีให้ดูด้วยนะคะมีโฆษณาบางทีก็จะมีรูปดาราหล่อๆสวยๆสินค้าน่าสนใจมาโฆษณาอันนี้วิวข้างนอกนะคะนี่ถึงสถานีแพร่กษาแล้วล่ะค่ะฝั่งนู้นจะเป็นโรบินสันนะคะพอดีว่ามีขบวนรถไฟฟ้าเข้าเทียบท่าเหมือนกันเลยบังเราไว้เป็นต้นคริสต์มาสเลยนะคะรถฝั่งนู้นเคลื่อนออกไปแล้วนะคะสวยด้วยนะคะติดบิ๊กซีติดโรบินสันเลยน่าอยู่มากโอเคนะคะเราลากันไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเมืองกันสวัสดีค่ะ